เรื่องย่อละครสะพ้ายไร้ศักดินาปลิวลมเด็กสาวสู้ชีวิตขยันขันแข็งเรื่องทำมาหากินขายส้มตำแห่งบ้านนาแกรบหนักเอาเบาสู้แก่นแก้วชำนาญด้านบู๊แบบบ้านๆไม่กลัวใครนิสัยร่าเริงมองโลกในแง่ดีอารมณ์ดีแม้จะเจ้าเล่ห์นิดๆเข้มหน่อยๆแต่ปลิวลมก็ขี้สงสารคนช่วยเหลือคนที่กำลังได้รับความลำบากไม่เคยโกรธใครจริงจังนานๆได้เลยปลิวลมรักเสียงเพลงเป็นชีวิตและจิตใจร้องเพลงไปก็ขายของไปจนได้รับสมญานามว่าแม่ค้าเสียงทองเธอใฝ่ฝันที่จะเป็นนักร้องอาชีพเธออาศัยอยู่กับแม่ชื่อปรุงใจปรุงใจเคยเข้ากรุงเทพด้วยความฝันอยากจะเป็นนักร้องมีชื่อเสียงโด่งดังจนพลาดพลั้งเสียท่าเสียทองแท้จนตั้งท้องขึ้นมาเสียทองแท้ปฏิเสธความรับผิดชอบนางจึงหอบท้องกลับไปคลอดเป็นปลิวลมที่บ้านนาแกรบปรุงใจเป็นผู้หญิงจิตใจดีไม่ยึดติดเรื่องอาฆาตแต่รักหวงลูกสาวมากที่สุดชอบคาดการต่างๆข้างหน้ามากเกินไปปลิวลมอยู่กับแม่สองคนโดยที่ไม่เคยรู้เรื่องพ่อเลยเธอขายส้มตำที่มาพร้อมเสียงเพลงเธอมักจะร้องเพลงไปขายส้มตำไปและไลฟ์วิดีโอลงโซเชียลไปด้วยแม้ว่าเสียงเพลงของเธอจะมอบความสนุกให้กับคนอื่นได้มากมายแต่เรื่องนี้จะรู้ถึงหูปรุงใจไม่ได้เด็ดขาดเพราะเธอไม่มีวันยอมให้ลูกสาวเป็นนักร้องแน่นอนเมื่อมีหน้าที่การงานปลิวลมก็มีความรับผิดชอบต่องานเป็นคนกตัญญูรู้คุณคนไม่ทำให้ผู้มีพระคุณเสียใจและแล้วสวรรค์ก็เปิดทางเมื่อมีการประกวดร้องเพลงเอื้อนไอดอลขึ้นที่บ้านนาแกรบผู้ชนะจะได้เข้าไปเทสเสียงกับบริษัท Grow Music และได้เงินรางวัล 100,000 บาทเพราะหนี้ที่ท่วมตัวและเส้นทางสู่การเป็นนักร้องช่างล่อใจปลิวลมจึงลงสมัครและผลก็คือเธอชนะเมื่อปรุงใจรู้เข้าเธอสั่งห้ามเด็ดขาดทำให้ปลิวลมเสียใจเป็นอย่างมากอาชาโปรดิวเซอร์หนุ่มชาวกรุงจิตใจดีมีเมตตามีความยุติธรรมผู้รับหน้าที่จัดการประกวดเอื้อนไอดอลในครั้งนี้เป็นผลงานและแววของปลิวลมแล้วก็ประทับใจในความสามารถเขาไม่ชอบเห็นใครถูกรังแกใส่ร้ายสุขุมรอบคอบมีมนุษยสัมพันธ์ดีอบอุ่นใจดีเก็บความรู้สึกเก่งไม่แสดงความรู้สึกข้างในออกมาให้ใครรับรู้แค่แม่คุณนายสีสะอางเศรษฐินีจอมเฮียบเข้มคิดเล็กคิดน้อยเกือบทุกเรื่องแต่หน้าใหญ่ใจโตเป็นเศรษฐีใหม่ชอบทำบุญเอาหน้าเท่าไหร่ไม่อั้นแต่ในบ้านกลับขี้เหนียวอาชาเป็นลูกชายคนเดียวนางเชื่อคนง่ายที่จริงไม่ได้เลวร้ายอะไรมากนักแต่ความที่นางรักลูกอยากเห็นลูกมีอนาคตดีๆจึงกลายเป็นคนดูถูกคนจนคนต้อยต่ำกว่าคุณนายสีสะอางแม่ของเขาได้เตรียมงานมั่นให้กับอาชาและลีน่าอดีตดาราเด็กที่ดังเปรี้ยงปร้างแค่เรื่องเดียวเป็นสาวไฮโซหัวสูงชอบดูถูกคนลูกทุ่งและคนที่ต้อยต่ำกว่าเป็นที่หนึ่งเจ้าอารมณ์ขี้โมโหเกรี้ยวกราดชอบเอาชนะคนอื่นให้ได้ไม่ยอมให้ใครมาเหนือกว่าตนเองรักแรงเกลียดแรงขาดเหตุผลหล่อนต้องมาที่หนึ่งในทุกๆเรื่องไม่ชอบเพลงลูกทุ่งเจ้าเล่ห์เพทุบายใจร้ายหน่อยแต่ลึกๆแล้วเป็นคนอ่อนไหวง่ายขี้ระแวงคิดอะไรไกลเกินจริงลีน่าเป็นแฟนของอาชาที่ดูเหมือนอาชาเองยังไม่พร้อมที่จะร่วมหอลงกับเธอเขาจึงหันไปเห็นทางสว่างด้วยการจ้างปลิวลมเป็นแฟนเพื่อหลอกแม่ปลิวลมเองต้องการเงินและอาชาเสนอว่าหากเข้าไปที่กรุงเทพด้วยกันจะพาเธอไปเทสเสียงและช่วยให้เธอได้เป็นนักร้องให้ได้ทำให้ปลิวลมตัดสินใจที่จะลองดูสักตั้งจนต้องโกหกแม่ว่าจะไปทำงานที่กรุงเทพและจะไปพักอาศัยอยู่กับต้อมหรืออะตอมเพื่อนชายใจหญิงที่ต้องคอยแอปแมนเมื่ออยู่ต่อหน้าคนที่บ้านนาแกรบคร่ำบอดในวงการเพลงมานานกระแดะพอประมาณแต่จิตใจดีไม่มีพิษสงกลุ่มนักร้องประกอบด้วยเชอร์รี่นักร้องสาวสวยสิ่งดีมีพรสวรรค์ในด้านการร้องเพลงและการเต้นนิสัยเอาแต่ใจตนเองเย่อหยิ่งมีความเป็นศิลปินสูงไม่สนใจใครเห็นแก่ตัวเพราะต้องการเอาตัวรอดสู้คนอยากได้ต้องได้ไม่ยอมใครต้องการความเป็นหนึ่งและแสงสีคีรีสอนนักร้องลูกทุ่งหนุ่มชื่อดังระดับซูเปอร์สตาร์อนาคตก้าวไกลนิสัยทะเลนขี้เล่นเห็นแก่ตัวนิดหน่อยบางทีก็ขาดเหตุผลสำหรับการกระทำเก็บอารมณ์ไม่เก่ง
รักใครชอบใครก็แสดงออกมาเลยแต่จริงๆแล้วเป็นคนความคิดดีแยบยลพอประมาณในกลุ่มเพื่อนซีของปริวรมนอกจากต้อมแล้วยังมีรุ้งสาวบ้านนาเพื่อนสีอายุไล่เลี่ยกับปริวรมรักช่วยเหลือเพื่อนด้วยใจจริงปกป้องเพื่อนทุกๆสถานการณ์สามารถช่วยเหลือเป็นธุระให้เพื่อนได้ทั้งหมดเป็นคนดีแต่ไม่ทะเลนทะลึ่งตึงตังมีฤทธิ์เดชเท่ากับปริวรมมีเหตุผลหนักแน่นพอสมควรแหวดสาวร่างใหญ่เพื่อนสีในกลุ่มของปริวรมจริงใจกับเพื่อนหนักไปทางสายฮาตัวปราบแท่งทองที่อายุไล่เลี่ยกับปริวรมเป็นหนุ่มนาบ้ารักลูกชายของอบต.ทิ้งทวนนิสัยรักลูกตามใจลูกไปเสียหมดทุกเรื่องจนทำให้แท่งทองเสียคนไม่ยอมโตเสียทีทำให้ลูกมีนิสัยต้องตลกโปกฮาสนุกสนานแบบซื่อแท่งทองหลงรักปริวรมมากแบบที่เรียกว่ารักครั้งแรกแต่ปริวรมไม่เคยมีใจต่อมีหนำซ้ำยังชอบแกล้งแกล้งแท่งทองเป็นเรื่องสนุกเมื่ออาชาพาปริวรมมาเปิดตัวที่บ้านเป็นเหตุให้คุณนายสีสะอางและลีน่าไม่ชอบขี้หน้าเธอและจงใจกลั่นแกล้งเธอสารพัดรูปแบบปริวรมกลายเป็นคนใช้ของบ้านและแม้อาชาจะพยายามพาปริวรมเข้าไปพบคุณทองแท้หรือทอมมี่อดีตนักร้องดังทอมมี่โรเจอร์เดอะมูนที่ผันตัวมาเป็นเจ้าของบริษัทโกลมิวสิกแต่กลับคลาดกันเสียทุกครั้งไปอาชาคอยช่วยเหลือดูแลยามที่ปริวรมเดือดร้อนหรือถูกกลั่นแกล้งจากทีมคุณนายซึ่งความช่วยเหลือต่างๆที่อาชามอบให้ปริวรมทำให้เธอรู้สึกดีกับเขาและเขาเองก็เริ่มรู้สึกดีกับเธอเสียทองแท้เป็นเจ้าของค่ายเพลงใหญ่รายหนึ่งตอนหนุ่มๆเคยมีนิสัยเจ้าชู้ชอบฟันนักร้องสาวในค่ายแล้วทอดทิ้งไม่รับผิดชอบใช้เงินหลอกฟันสาวรวมทั้งปรุงใจด้วยแต่ต่อมาเมื่อมีอายุมากขึ้นเสียงทองแท้ไม่สามารถมีลูกกับผู้หญิงคนไหนนอกจากกับปรุงใจคนเดียวเขาจึงคิดถึงสายเลือดที่ติดท้องปรุงใจไปด้วยที่แท้เขาคือพ่อแท้ๆของปริวรมนั่นเองฝ่ายคุณนายสีสะอางมีนางพร้อมเป็นแม่บ้านทีแรกดูเหมือนจะดีแต่ทำไปทำมากลับกลายเป็นคนละโมบโลภมากนายว่าขี้ข้าวพลอยเจ้าเล่และหน่องลูกจ้างสาวทำงานรับใช้ในบ้านคุณนายสีสะอางเป็นคนผงผางซื่อๆตรงไปตรงมาเห็นยังไงก็พูดไปตามที่เห็นไม่ชอบเห็นใครถูกทำร้ายไม่กลัวใครและในทางธุรกิจแล้วเสี่ยวิโรจน์เจ้าของค่ายเทปฝ่ายตรงกันข้ามกับเสี่ยทองแท้เป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบายทำทุกอย่างเพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์เฮียมเจ้าแผนการเจ้าเล่ห์โดยมีดารานักร้องหญิงที่เคยโด่งดังเมื่อสมัยก่อนผันตนเองมาเป็นเทรนเนอร์ให้นักร้องรุ่นใหม่ในค่ายของเสี่ยวิโรจน์ดาราเป็นคนจิตใจดีอารมณ์ดีขี้สงสารปริวลมหลอกแม่ว่าได้งานที่ออฟฟิศแห่งหนึ่งโดยได้รับความช่วยเหลือจากอะตอมและได้ทำช่อง YouTube ขายส้มตำไปร้องเพลงไปเหมือนอย่างเคยทำให้เธอเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเธอมีโอกาสเข้าร่วมรายการประกวดร้องเพลงของคุณทองแท้และได้รางวัลรองชนะเลิศเธอไม่พอใจในความไม่เป็นธรรมทำให้ไม่กลับไปที่สถานีนั้นอีกเลยระหว่างนั้นข่าวที่เธอประกวดร้องเพลงทำให้แม่ของเธอรู้ความจริงและไม่พอใจถึงขั้นต้องการตัดแม่ตัดลูกปริวรมพยายามขอร้องอ้อนวอนจนแม่ปรุงใจใจอ่อนยอมให้เธอร้องเพลงได้ในที่สุดทั้งฝั่งทีมคุณนาเองก็ยังคงเดินหน้าแกล้งแกล้งปริวรมหนักขึ้นจนอาชาทนไม่ไหวพาเธอไปอยู่ที่คอนโดโดยโกหกทีมคุณนาว่าส่งกลับบ้านนาแกละไปแล้วทำให้ปริวรมมีเวลาทำคลิปได้มากขึ้นเส้นทางชีวิตของปริวรมวันนี้ดูมีอุปสรรคและปัญหาต่างๆถาโถมเข้ามาไม่หยุดแต่ด้วยพลังใจที่มีอย่างแรงกล้าจะทำให้เธอสามารถผ่านบททดสอบชีวิตครั้งนี้ได้หรือไม่ติดตามชมได้ในสไพร์ไรส์ศักดินาทางช่อง8ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 19:00 น.เริ่มตอนแรกวันพุธที่12 สิงหาคมนี้